สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของณรีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์ณรีนะคะจะมาทำคลิป Love Story นะคะของชาวราศีธนูค่ะรอกันอยู่ใช่ไหมคะขออภัยนะคะมาช้านิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีธนูก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16นะคะธันวาคมถึง14มกราคมค่ะอันนี้แบ่งตามแบบไทยนะคะแล้วก็ใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีธนูก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะอันนี้แบ่งแบบไทยแล้วก็อาจารย์ใช้หลักโหราศาสตร์ไทยเข้ามาร่วมในการดูไพ่ทาโร่นะคะตามหลักของตะวันตกด้วยค่ะสำหรับ Love Story นะคะอาจารย์จะเปิดไพ่2กองนะคะให้ไพ่ทำนายความรักของคุณนะคะอาจารย์ไม่ได้กำหนดสถานะแต่ไพ่จะเป็นผู้กำหนดเรื่องราวสถานะของความรักตรงนี้นะคะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าสำหรับ Love Story ของชาวราศีธนูประจำเดือนมกราคมจะเป็นเรื่องราวอย่างไรค่ะอ่ะมาดูใบแรกนะคะ10ถ้วยนะ10ถ้วยนะคะ The Star ว้าวมีราชาเหรียญค่ะมีไพ่ของจักรพรรดิเข้ามาด้วยนะคะมีอัศวินเหรียญเข้ามาด้วยนะคะมีเดอะซันด้วยมีทั้งเดอะสตาร์มีทั้งเดอะซันนะคะแต่กลับมามี3ดาบเอ๊ะยังไงยังไงมี5เหรียญนะคะทาวเวอร์ค่ะคือจริงๆเริ่มต้นมาดีมากเลยนะแต่มาเจอทั้ง3เหรียญทั้งไพ่ตึกถล่มนะคะแต่ทาวเวอร์ตรงนี้นะ5ไม้เท้าJustice ค่ะนะคะไพ่ของความยุติธรรมนะแต่อันนี้มีถือดาบออกมาเลยนะคะแต่ตาช่างอยู่ตรงนี้นะ6ไม้เท้าค่ะโอเคนะเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่าเป็นเรื่องราวอย่างไรนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนึงก่อนนะคะฝั่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นชาธนูหรือเปล่าไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะหรือเป็นคู่กรณีของคุณก็ได้นะคะเป็นคนรักของคุณก็ได้เปิดมา8ดาบ ยังไงไพ่พระสังฆราชนะคะ Hierophant ราชาไม้เท้าค่ะ7ดาบ5ดาบนะคะ8ไม้เท้าค่ะ7ถ้วยค่ะราชาดาบค่ะ4ไม้เท้าราชินีเอ็มเพรสนะคะ6ไม้เท้าค่ะสเตรนท์นะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานความรักนะคะที่เชื่อมต่อคุณกับคนรักของคุณเข้าไว้ด้วยกันนะคะมีอะไรบ้าง Alchemy นะคะการเล่นแร่แปรธาตุต่างๆ Cycles How teachable are you นะคะมาดูฝั่งแรกก่อนนะคะไม่รู้จะเป็นราศีธนูหรือคนรักของคุณนะคะขึ้นมาเป็น10ถ้วยนะคะขึ้นมาเป็นเดอะสตาร์คือเปิดตัวดีงามมากนะคะเพราะนั้นอาจารย์ขอทำนายว่าความรักของคุณทั้ง2คนเนี่ยนะคะเป็นคู่รักนะคะที่มีความเหมาะสมนะคะมีความรักที่มันหวานชื่นเป็นความรักที่แบบว่าอยากแต่งงานมีความมั่นคงต่อกันนะคะเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยพลังนะคะ
เหมือนกับว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะเพราะนั้นคู่ของคุณเนี่ยเป็นดวงดาวที่มันเจิดจรัสนะคะเป็นที่จับตามองนะคุณสองคนอาจจะเป็นโปรไฟล์ที่แบบว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมาด้วยกันทั้งคู่นะคะหรืออาจจะรักกันมายาวนานตั้งแต่สมัยเรียนก็ได้นะคะแล้วเรียนจบก็แต่งงานกันนะคะหรือพอเริ่มได้งานทํานะคะพอแบบเริ่มมีแบบความมั่นคงเลี้ยงตัวเองได้ก็แต่งงานกันตรงนี้นะคะเหมือนอาจจะเป็นไพ่ของคนที่แบบรักกันแล้วก็แบบแต่งงานกันนะโดยที่อายุยังไม่มากเท่าไหร่นะคะกลับมาแล้วก็แบบแต่งงานกันนะคะแล้วก็แบบช่วยกันสร้างฐานะนะคะคุณสองคนน่าจะมีผู้ใหญ่ที่สนับสนุนนะคะหรือว่าครอบครัวของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างมีฐานะนะคะหรือบางทีอาจจะได้สืบทอดกิจการอะไรบางอย่างนะคะของครอบครัวแล้วก็ทําตรงเนี้ยมันมีฐานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นในระดับของ Emperor ผู้บริหารนะคะหรือเจ้าของกิจการนะอาจจะทําจากกิจการที่เล็กๆนะคะมาสู่กิจการที่มันใหญ่ขึ้นธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วมันก็เห็นเป็นตัวเงินเข้ามานะคะตรงเนี้ยเหมือนคนสองคนก็คือแบบพยายามช่วยกันทําอ่ะก่อร่างสร้างตัวนะในช่วงนั้นคือไฟมันแรงมากนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตครอบครัวของคุณเนี่ยมีอาจจะมีลูกด้วยกันนะคะมีการประสบความสําเร็จนะคะในทุกด้านของชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนะคะการมีลูกๆนะคะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแต่แล้วสิ่งที่ดีงามเหมือนกับความฝันตรงนี้นะคะมันก็เจอปัญหานะคะเหมือนกับว่าอีกคนนึงนะคะพอคือหมดจริงช่วงของความลำบากอะมาเป็นช่วงที่สบายนะคะก็แอบไปมีใครอีกคนนึงนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเด็กกว่านะคะเป็นปัญหามือที่สามที่เข้ามาในชีวิตคู่ของคุณนะคะทั้งที่คุณก็ยังแบบยังรักกันยังอยู่กับคู่ของคนอยู่นะคะการที่เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วมันถูกจับได้นะคะปรากฏว่ามันเป็นความวินาศสันตโลในครอบครัวที่ขึ้นมาแล้วแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้นะคะฝ่ายที่ถูกกระทํารับไม่ได้นะคะไม่ยอมนะคะไม่ยอมที่จะอยู่กันแบบ3คนนะหรือว่ายอมไม่ได้ที่คุณแบบทรยศหักหลังเขานะคะถึงแม้ว่าคุณจะขอร้องอ้อนวอนอย่างไรนะคะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ให้โอกาสนะคะความขัดแย้งมันก็บานปลายนะคะจนถึงขั้นแบบคือจะต้องให้หย่ากันนะคะจะต้องแบบขึ้นลงขึ้นศาลนะหรือบางคนอาจจะถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็ได้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าศาลจะไกล่เกลี่ยนะคะหรือมีใครเข้ามาช่วยในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วในท้ายที่สุดอ่ะมันเป็นหกไม้เท้านะคะมันได้กลับมางอนง้อกันสําเร็จนะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเกือบจะทําให้ครอบครัวมันล่มสลายไปแล้วอะนะคะนะอาจจะแบบมีเหตุผลมากขึ้นนะคะอาจจะเรื่องการงานการเงินหรืออะไรที่คนสองคนยังต้องพึ่งพากันมากๆนะเรื่องในการเป็นพ่อแม่ของลูกเรื่องอะไรหลายอย่างที่มันเข้ามามีส่วนในทางกฎหมายนะในการเกี่ยวข้องกับฐานะความเป็นอยู่สถานะของคุณสองคนด้วยก็ได้นะคะมันแล้วมันก็มีความรักความผูกพันเข้ามาด้วยนะคะมันก็เลยแบบเลิกกันยากนะในที่สุดพอผ่านระยะเวลาไปช่วงหนึ่งมันก็เลยแบบว่าเหมือนอีกฝ่ายก็ให้อภัยกันนะอาจจะมีข้อเสนอมีการยื่นคำขาดนะคะข้อเรียกร้องที่เหมือนกับว่าต่อจากนี้ไปจะต้องไม่มีปัญหาแบบนี้อีกนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามพิสูจน์ให้เห็นนะคะก็ได้รับชัยชนะนะก็ให้โอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นคู่กันเหมือนเดิมนะคะมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งที่เขาต้องออกจากชีวิตคุณนะคะเพราะว่าความที่เคยเป็นคนดีมาตลอดคนที่ใครๆก็มองว่าเป็นคนดีเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะราชาไม้เท้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์รักลูกรักเมียนะคะแต่เขาต้องเดินออกไปเพราะว่าผลกรรมที่เขาไปแอบทำไว้เห็นไหมคะ7 ดาบไปแอบทำไว้3 ดาบไปเลี้ยงเด็กนะไปมีคนอื่นนะคะไม่มีคนอื่นแล้วก็ถูกจับได้นะคะมันก็เลยแบบว่าต้องให้ออกไปให้ไกลจากชีวิตนะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าตรงเนี้ยคุณต้องแยกออกไปนะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำขึ้นมานะคุณทำได้ก็คือแอบดูแอบส่องนะคะว่า
ลูกคุณคนรักของคุณเป็นยังไงนะคะอยากนะคะฝันเห็นไหมคะเจ็ดเหรียญเจ็ดถ้วยฝันและฝันว่าอยากกลับมาพัฒนาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นเหมือนเดิมนะแปดไม้เท้าอ่ะนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์นี้มันพังทลายลงไปแล้วมันเป็นตึกถล่มแล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าเขากลับตัวกลับใจนะเขากลับมามีความมุ่งมั่นว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป้าหมายของเขาก็คือการได้กลับมาอยู่บ้านเดียวกันการได้กลับมาอยู่กับคนรักกับภรรยาหรือลูกของเขานะคะที่เขารักนะคะเขาพยายามพิสูจน์ตนเองนะคะเขาพยายามพิสูจน์ตนเองเขาพยายามเข้มแข็งเขาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่แบบมีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนะคะหรือว่าอาจจะแบบทําความดีอะไรบางอย่างนะช่วยในเรื่องของธุรกิจหรืออะไรที่แบบทําให้มันประสบความสําเร็จอะนะคะเราก็เลยแบบทําให้คนรักของเขาเนี่ยเห็นใจนะคะเห็นใจให้อภัยนะคะมีการแบบว่าขอคำมั่นสัญญาหรืออะไรตรงนี้นะคะทำให้สิงโตที่เจ้าชู้คนนี้นะคะต้องกลายมาเป็นลูกแมวเชื่องๆนะคะของคนรักนะคะหรือของภรรยาเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะได้กลับมามีชัยชนะนะคะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าจะเข็ดหลาบไปเลยนะคะเหมือนกับว่าบางเวลาเราทําอะไรลงไปเนี่ยตอนที่มันยังไม่เจอผลลัพธ์ผลกระทบอย่างเงี้ยอย่างสมมติคุณแอบโดดเรียนอย่างเงี้ยแต่คุณยังไม่ถูกจับได้ครั้งต่อไปคุณก็อยากโดดอีกถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดโดดครั้งแรกแล้วคุณถูกจับได้เลยอ่ะแล้วผลที่ได้เป็นไงคะโดนเข้าไปห้องฝ่ายปกครองแอร์เย็นมากอันนี้ก็ต้องไปอยู่ในสายตาของฝ่ายคนรักฝ่ายสามีหรือภรรยาแล้วก็แบบว่าโอ้โหถูกซักฟอกถูกอะไรแบบเยอะมากนะคะอันนี้น่าจะเป็นฝั่งคุณผู้ชายมากกว่านะคะก็เลยแบบน่าจะเข็ดแล้วล่ะนะคะอ่ะมาดูพลังงานนะคะที่ดึงดูดความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้ไว้เอาคามี่นะคะเป็นคนที่มีความสามารถในการเล่นแร่แปรธาตุนะอาจจะกลับตัวอาจจะทำความดีทำจนเอาชนะใจเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะพลิกแพลงสถานการณ์ต่างๆมีการใช้คำพูดหรืออะไรตรงนี้นะคะงอนง้อแฟนสำเร็จนะคะนะทำตัวให้น่ารักนะคะเหมือนที่เคยจีบกันในอดีตสมัยแบบยังวัยรุ่นยังเป็นเด็กยังเป็นปั๊ปปี้เลิฟกันอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะทำตัวน่ารักนะทำตัวน่ารักก็ได้นะคะแต่ความรักของคุณสองคนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะตัดกันขาดนะคะเพราะว่าเป็นไซเคิลนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือน Wheel of Fortune นะคะเป็นโชคชะตาของคุณสองคนน่ะนะคะมันอาจจะเจอวิบากกรรมในเรื่องของความรักบ้างแต่ว่าคุณสองคนก็เป็นคู่กันไม่ว่ายังไงก็ต้องวนกลับมาเจอกันจะห่างหายจากกันไปนานแค่ไหนนะคะต่อให้ทำผิดแค่ไหนนะมันก็ต้องกลับมาเจอกันให้อภัยกันแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันอีกนะคะไพ่พลังงานชัดเจนมากๆนะคะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเปิดไพ่เพิ่มเลยนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะไม่รู้ว่าธนูจะอยู่ฝั่งผู้กระทำหรือฝั่งถูกกระทำนะคะแต่ในท้ายที่สุดคุณก็น่าจะได้รับผลกรรมแล้วแล้วก็เข็ดแล้วนะคะอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเปิดเป็นไพ่ออราเคิลให้ดีกว่านะคะว่าไพ่จะมีคำแนะนำอะไรให้กับชาวธนูบ้างนะคะตรงนี้เป็นความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็เผลอทำผิดไปคงไม่ใช่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะรู้นะคะแต่อยากลองอะนะหรือโดนชักชวนนะคะตรงนี้นะบางทีมีเงินแล้วมันก็แบบอยากใช้เงินหรืออะไรเงี้ยนะคะอยากทำบุญเลี้ยงเด็กหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้จะเราเล่นนะโอเคไม่รอละมาดูนะคะว่าเป็นพลังของอะไร Radiance นะคะ Summer Solstice นะคะเป็นลักษณะของพลังเหมือนเดอะซันนะคะคุณได้ทั้งเดอะซันแล้วก็ได้ไพ่ใบนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นคุณสองคนน่ะอาจารย์เชื่อนะมาคู่กันเนี่ยมันเป็นคู่บุญบารมีนะคะอย่าจากกันเลยจากกันนะอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับอยู่ด้วยกันแล้วสร้างฐานะสร้างชีวิตด้วยกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งนี้ต้องถูกฝั่งนี้บอกเลิกจริงๆนะอาจารย์ว่าชีวิตคุณเนี่ยมันจะตกต่ำกว่านี้มันจะไม่ได้ดีแบบอย่างนี้หรอกนะคะทรีกราวดิ้งนะคะมันเป็นต้นไม้แห่งความรักที่ยากหลังลึกลงไปใต้ดินนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความสัมพันธ์คุณเนี่ยมันมีความมั่นคงยาวนานต่อกันนะคะมันก็เลยแบบมันตัดกันไม่ขาดนะคะตัวเจออุปสรรคอะไรมันก็แบบไม่ทำให้ต้นไม้ต้นนี้ล้มลงไปได้
เซเลบริชันนะคะนะหลังจากเข้าใจกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะถ้าใครมีลูกก็คงจะแบบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะมีความสุขมีความแฮปปี้กับชีวิตนะคะน่ารักมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกชุดหนึ่งนะคะให้กับชาวราศีธนูนะคะดูสิว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณชาวราศีธนูมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอะเชนอินเดอะวินนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการเจอปัญหาอุปสรรคที่สำคัญมากๆนะคะมันก็เลยต้องมีการปรับตัวต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าถ้าใครแบบเผลอออกไปนอกลู่นอกทางนะก็ต้องเปลี่ยนแปลงกับเนื้อกับตัวมาเป็นคนดีนะคะดีให้ยิ่งกว่าเดิมด้วยนะคะชิงเกอร์นะคะเพราะนั้นต่อไปทำอะไรต้องคิดให้มากๆแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะคะมันอาจจะไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณทำอะไรเล่นแบบสนุกสนุกเผลอๆอะไรแบบนี้นะคะไม่คุ้มกันเลย observer นะคะคุณก็เกือบจะได้ออกไปเป็น observer จริงๆแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนคู่ของคุณเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเอาจริงเอาจังนะเหมือนจะตัดขาดคุณออกไปจากครอบครัวเลยหรือว่าบางครอบครัวอาจจะไม่ให้แบบมาเจอหน้าลูกอะไรด้วยหรือเปล่าแบบอารมณ์โกรธนะอารมณ์แบบเหมือนถูกทรยศหักหลังอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอาจจะแบบค่อนข้างแบบเอาจริงเอาจังสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามเรื่องราวต่างๆนะคะเดี๋ยวก็ค่อยมาลุ้นกันต่อนะคะว่าเดือนหน้าจะเป็นสถานะของใครนะคะอันนี้เป็นคนมีคู่ไปก่อนนะคะชาวราศีธนูนะตอนนี้ก็รักกันให้หวานๆนะคะผ่านปัญหากันมาแล้วนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ